ซีมโง่น้อยครับเบิ่งซีมสันมันโดดสันน้อยๆโอ้สันแม่นลูกแม่นสันครับพี่น้องพ่อน้อยเพิ่นได้สูตรมาแต่ทางไหนก็ครับพ่อที่พ่อเว้าก่อนหน้านี้มั้ยครับเพิ่นก็ฟักแนวนี้แหละมีได้เสื้อเลือดเสื้อเพลเด้อือเสื้อแต่บีมื้อนี้ไม่เป็นจะเสียบเด้อครับ30กีบมื้อนี้ซอยน้อยๆจังหน่อยครับน่ากินบ่ครับพี่น้องบัดนี้มาเด้อครับบัดก้อยโง่ก้อยผงๆนั่นครับก้อยแคนๆผงๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับสุภูสุคนครับผมต่ำลูกเคยพ่อหน่อยซอยเดิมครับตอนเสาร์ๆครับพี่น้องบรรยากาศตื่นขึ้นมาคิงแรกนี่หนาวครับแต่ว่าพอมาเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็พออยู่ครับอากาศอยู่กาฬสินธุ์ครับนี่เป็นหลังบ้านพ่อหน่อยซอยเดิมครับอ๋อพ่อนั่นที่ให้เบิ้งครับผมถนนคอนกรีตครับพี่น้องนี่เฮ็ดใหม่ครับผมแต่ว่ายังเอารถเข้ามาบ่ได้ครับเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งชัดๆด้วยครับผมพ่อหน่อยได้ถนนคอนกรีตใหม่อันนี้ก็ต้นไม้ต้นไหลครับนี่ดอกกล้วยไม้ครับพดน้ำพดยังเรียบร้อยแล้วครับมื้อนี้แม่ปางไปได้สีง่วงบักงามๆครับว่าสิมาก่อยครับผมพอหน่อยเอ้ยพี่น้องกล้องก็ตัดบวชกันคักครับผมอยู่ดีก็ดับไปครับพอหน่อยได้เนื้อครับผมสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พอน้อยว่าละก้อยโง่ครับนี่ครับพ่อซีมโง่น้อยครับเบิ่งซีมสันมันโดดสันน้อยๆโอ้สันแม่นลูกแม่นสันครับพี่น้องปลาถูกแดงดีเนาะครับพ่อเนาะพ่อน้อยก็ละลืบเอามันออกไปเลยออกซะก่อนครับแล้วเราฟักก้อยแซ่บๆมื้อนี้ก้อยน้อยๆแซ่บๆเสื้อบีขมๆนี่แหละครับของแต่ว่าอันนี้น้ำโพดมันครับอันนี้มีเฮาดอกอันนี้ก็เลยใส่ตะบีอย่างเดียวมาจากถุงแล้วมีทันเดะใส่ตะบีสำเร็จครับมื้อนี้ครับนี่แม่นของแท้หรอครับน่าจะเป็นดีน้องพรนะคือน้องพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนเดี๋ยวพักมาแตงแซ่บๆมานี่ฝักเทิมมาแตงครับผลพาครับน้องพรโอ้อันนี้30กีบตัวลูกนั่นคันแท้หน้ามันโอ้ได้คันแท้หน้างามเด้แต่ว่าตับมีได้หลายงวนหน่อยเห็นแล้วครับน้อยครับเพิ่นกับฟันผู้นั้นผู้นี้ไปเนาะคันละปากเธอผู้เดียวมัดก็มีได้แล้วอ่ะครับต้องแบ่งๆเดี๋ยวกินอ่ะบัดนี้เราเอาไข่ออกไปเลยมันออกก่อนครับก็ออกงามๆก่อนเด้อันนี้ไทกี้ครับพ่อแม่นลูกงูไทกี้น้อยพ่อแม่พี่น้องงูไทกี้น้อยนี่ขายอยู่ประมาณแถวกาฬสินธุ์นี่ได้น้องครับพ่อมันไปทางมุกดาหารแม่นมาได้ไทกี้อ๋อแม่นแถวมุกดาหารให้ชนมาทางต่ํานี่บ่ค่อยจะได้กินนะครับพ่อมีแต่งูใหญ่งูหยังรสชาติมันก็ต่างกันอยู่ด้วยครับอย่างว่าใหญ่ก็เป็นไทกลางครับไทกลางคันไทกี้หูมันๆน้อยๆครับครับแซ่บเดี๋ยวให้พ่อหน่อยลอกกลืนหนังก่อนครับผมสีก้อยเป็นต้นเหม็นบ่ครับพ่อครับต้นฝักก้อยได้ลูกฝักก้อยเอาแบบฝักมันเอาแบบฝักเลยครับซอยจุก็เอาละมาก้อยฝักกันนะอย่างเสียบๆกันนะสิมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องฝักกันเด้อครับพี่น้องฝักสีมุ้งยังไงกันครับเวลาไปก้อยมันจะเสียบมีก้อยฝักครับเมื่อกินซอยจุบ้าเหมือนก้อยฝักเสียบๆน้อยๆเหมือนกันบุ้งก็หอมก็ไม่ได้ก็มีข้าวอีกก็สนุกน้องเอาละละมาพี่น้องขนาดนี้ไปกันละพอดีเนื้อถือแดดอ่อนๆแดงดีครับขนาดครับพี่น้องน่ากินขนาดเนื้อสดๆใหม่ๆเอาได้ครับพ่ออันนั้นแม่เสื้อกระเทียมครับผมตัวใหญ่ผลไม้ที่หมอกแข็งๆนี่เหรอเอามาไว้ตักคนลาบครับผมตับพี่ครับกี่มันใหญ่โพดครับผมเวลาคนก้อยมันครับนี่ถนัดนะครับเนาะมันยังมีไส้อ่อนครับแข็งแรงดีสันนี่กินก้อยฟักครับไปนี่เตรียมมาจังไรกันได้ครับสีได้ครับพี่น้องเคียงนี่มาตรฐานจากไอ้นุ้ยครับผมเคียงไม่ขาไม่นุ้ยจนจัดเถอะตอนแรกเอามานี่ใส่ยังพันใดๆนะครับเป็นแซ่หนามมากครับแซ่น้ำเกลือแต่ว่าพ่อมานี่เราใส่ดีนะครับดีได้นี่มีค่อยนะครับคือว่าโอเคในการครับมันหั่นหอมกันได้พี่น้องโอ้หนกไหมครับคือของดีแท้นี่ซื้อมองแม่งๆนี่เปียกหนกมั้ยเหมือนแนวมึงอ่ะนะมันอยู่จังได๋มาจังได๋นี่อยู่ต่ําๆแต่ละห้องดูโอ้ว่าคุณครับ
โอ้นกจอกครับสารแหน่น้ำพร้อมบ่ครับพอครับแหน่นตัวนี้เด็ดเอาพี่น้องจังงามคันไปซอยมันจะมุ่นพวดมีปฏิวัติลงก้อยแซ่บสีหอมสีหอมกับหอมหัวแดงหอมหัวแดงแล้วก็สารแหน่ครับในการบาดมาแล้วครับขั้นตอนปรุงแล้วครับบาดเลยพี่น้องอันพ่อน้อยเพิ่นได้สูตรมาแต่ทางไหนก็ครับพ่อที่พ่อบอกก่อนหน้านี้ไหมครับแต่สมัยเคย20ปีขึ้นหลังคนละประมาณ20ปีนะครับไปเห็นหน้าคนนึงอยู่บ้านโคกประสิทธิ์หิแม่นโอ้บ้านโน่นใช่โน่นใช่โคกประสิทธิ์แถวนั้นแหละครับครับเพิ่นกอยเนื้อสู่กินครับเพิ่นก็ฟักแนวนี้แหละมีนิเซอร์เลือดเซอร์เพลอเด้เซอร์แต่บีครับก็เลยถามว่าหน้าเอ็นเลอร์มันคือแดงดีแท้คือสีงามแท้มันก็เลยบอกผมขับบอกป้าน้อยว่ามีต้องไปใส่น้ำปลาเด้อเราอ่ะถ้าใส่น้ำปลามันจะออกเป็นสีซ้ำๆแล้ๆเราถ้าใส่แต่เกลือมันเกลือกับสู้รสพ่อแล้วก็เกี่ยวโค้งๆลงไปหอมหวานลงน้ำหลังโอ้ยงามเลยแซ่บพร้อมสิแมนโอแมนกับว่าเบิ้งนี่ครับพี่น้องครับป้าน้อยก็เลยจำสูตรมาเอ็ดลองเบิ้งเข้าท่ายตัวนี้กันครับแหลกเกลือก่อนครับน้ำแหลกแยกมันดูเป็นยุ่งมารดครับเนี่ยครับปริมาณได้กันเสือซ้อนซึ่งจะตัวงักจังน้อยฝีมือนะครับนี่เขาเอิ้นว่าฝีมือครับประมาณนี้ละเสือสองตัวนี่ถ้ามันจางไงเสือเมาครับแต่มีท่านเทียมละท่านเทียมแล้วมันแก่ยากครับกระแมงก็ยังพอว่าเด่นเนาะครับน้ำปลามันออกสีแหลมๆนะครับแม่นมันออกของไปน้ำดอกที่ไหนตัวลูกบวงนี่เนาะบวงครับบวงเดี๋ยวโคใหม่ๆนี่นะครับพี่น้องจิตจัดเลยครับพ่อเอาสีจิตจัดจังน้อยเนาะแม่นครับได้การครับได้การลงไปหอมเหนียวเหนียวข้าวโพดครับเปิดข้าวโพดกันข้าวโพดเหนียวสับเคี่ยวกันเลยนะครับละเอียดดีครับขนาดลายมันตัดแง่ได้ครับข้าวโพดหอมที่เด็ดครับแต่ตอนนี้ก็เหนียวหลายนะครับเพราะว่าประมาณนี้แหละครับแต่ว่าไส้ไหลมันเสียบด้วยครับพ่อในมุมมองต่ำครับมันเกินอัตราสุดกินไปกินมากโอ้ยไม่ได้เป็นเขากับเบิ้งคันเนื้อขนาดนี้เขากับลดปริมาณลงคันไหลเป็นโลเป็นเพลิดกับอัลเตียมซ้อนนี่มีถึงโลครับก้อยเบาะครับมันก้อยเบาะว่ายลืมตัวลูกนี่เด็กเครื่องในเขามีในซอยอยู่ปักเนื้อแล้วมาของเสียบนี่อยู่พี่ซอยไว้กันเถอะเดี๋ยวมาเสิร์ฟพร้อมเดี๋ยวโอ้ยสมพอว่ะซอยตอนหน่อยๆจะหน่อยครับไอ้ตัวยังแงกไปพ่ออยู่กับมันนั่นโอ้ยโอ้ยสิได้เครื่องในไปทางไหนบ่ดีครับพ่อแม่นมื้อนี้ไม่เป็นจะเสียบนะครับ30กีบมื้อนี้ซอยน้อยๆจังหน่อยครับพอมีที่ซอยจุซอยเสือก้อยครับซอยเสือก้อยไอ้มันเข้าปุ๋ยค้ำคออะไรตุยแนวนี้นะครับนานๆเสียบมันนี่ครับนี่อันนี้เฮือนามันดอกครับมองหนๆนี่มองคันมันแท้กับมีเป็นหนเด้อันคันมันแทนนั่นน่ะบ่พอที่ว่าเป็นโนนเขาเป็นโนนโจโกแล้วคือคันหน้าละแต่ว่ามื้อนี้คือ3 40กีบที่ซอยก่อนนั้นคันเฮาพอก็ว่าเฮือหน้ามันนี่มองซอยเอาทางค้างให้หน้าเออมันยังแบบรอกันไปเนาะพ่อเนาะคันนี่ๆๆพวกเราก็ว่าให้หน้าละคันผู้ไทยก็ว่าเฮือหน้าครับเฮือหน้าให้หน้าคูหน้าคันหน้าอันนี้มาลงตอนนี้ละพี่น้องเบะโอ้เกือบมันลืมหน่อวังนั้นแนวเสียบนี่แล้วพอเนาะมีท่านนี้ซอยเครื่องไหนสนุกครับครบมืดเลยเนาะลูกครบมืดเหลือแต่บีครับพ่อบีของของเงินสำเร็จจุดที่เนาะครับสำเร็จกินสุดเพราะว่าเพราะบางสีมันจะเพราะว่าบีแท้มันน่าจะมืดนะโอ้โหถุงหนึ่งแท้ซอยเหนียวๆจังไรดอกมืดถุงนี่แหละครับผมมีขมเอามืดนี่แหละครับผมมาอยู่ที่ถุงหนึ่งนี่เลยเมื่อแต่นี้น้องขับพอเนี่ยปรุงเขาครับปรุงเลยแค่ผักหอมขาล่นก็ได้ครับอันนี้มีที่เสื้อเลือดได้ครับพี่น้องก้อยผงผงครับลายสีแดงทำลายสีแดงพี่น้องจะข้าวพ่อข้าวแม่สะเพิ่นมือคันเลยแหละครับแซ่บใช่ไหมล่ะว่าน้อยกับบีธนัดประเลงมันแซ่บมือครับต้องหาถุงมาสวมว่ามันมีลายเนี่ยเอาที่คนเราก็ได้ครับ
ะกี้นี่ห้อยมือตอดเลยแล้วมันเฮาเดียวดีแต่พอจะแม่กอยสู่กินแต่ว่าถ้าคนเขาเกลือปรุงแล้วก็เฮาตำมักแบบให้มันมีแบบเป็นตอนเขาขัวตอนแบบพิดๆน้ำแบบนี้แบบว่าต้องคนน้ำดีแล้วแม่ครับฟิลลิ่งมันจะได้แบบจะได้แล้วครับเป็นดีมันเราไม่ค่อยเปลี่ยนเลยลูกสีแดงเดาใส่กันเสื้อน้ำปลาลงไปนี่ออกซ้ำๆเลยเปลี่ยนสีเลยครับใครคือเฮามัดช็อตนั่นละมัดช็อตคือมัดช็อตนั่นละซ้ำๆครับผมแต่ว่าเสื้อแนวอื่นก็ดีอยู่ครับปลาเสื้อเจียวเพี้ยนครับครับแยกไส้เป็นบางอย่างครับมีแม่นว่ามีมัดน้ำปลาเด้พอน้อยกับมัดสุดยอดสุดเลยละแต่ว่าแยกไส้เป็นบางส่วนทำอาหารจะต้องแยกออกเป็นประเภทอย่าเฮาเดียวนี่แหละบ่ลูกเฮาเด้เฮาซาจังมาอีเด้เพราะว่าซอสตะตีให้มันโอเดียวเขาต้องซิมก่อนว่าต้องใส่ผักก่อนแล้วซิมครับพ่อเพราะว่าละซิมซะก่อนได้ครับเออทันได้รสชาติแล้วเฮายังเอาผักหอมลงไปครับพริกๆผักหอมโทกเอาเลยบ่าครับทําจากเฮาก็ได้เสื้อเกลือกระล่นใหม่บางมองมันก่อนยังเดี๋ยวเขาบอกเขาเครื่องปรุงเดี๋ยวมันแค่เป็นต่างๆถือว่าได้แต่ว่าดีแท้มันเป็นหม้อเนาะหม้อแม่นแบบขดเห็นแต่มูยุ่นน้ำหลานนะพ่อเนาะเขาจะแห้งเห็นแบบเขาโดนแห้งแห้งผัดยำยำมันดอดนอกอะไรควายจีบแต่ว่าใส่หมวกกับท้ายทำงานครับพี่น้องมันหามุมเนี่ยมันมีเห็นชัดครับคือมันกอยตามร้านตามแต่ที่มันกอยขายแล้วมันจะเจอน้อยขาวๆคนเพราะว่าปีนบัตรด้วยก็จะกินครับวันนี้แนมน้ำเพลินอ่ะซิมบังกันได้พี่น้องบ้างมันเป็นรสชาติเลยเนาะเอาเลยครับบังแดดจางก็ได้ได้ซื้อเนาะจางเลยลูกครับแล้วพวกพริกป้งก็ควรได้กินหอมด้วยนะครับในการเนาะนะครับเอาลองมาเนี่ยมาให้พ่อหน่อยคนอิ่มหลอกกันนะครับได้ทีแล้วบ่ครับได้ทีแล้วได้บัดนี้พอดีได้ครับเสือเกลือมาจากอันนี้ไว้เจียวขมครับครับยิบหอมมาจังหน่อยก่อนเจียวขมเบื่อหอมเสร็จแล้วแบบคาว่าแบบกินได้หลายรสชาติไหมครับขันเฮาเห็ดขมอยู่ๆอย่างนี้เลยมันจะบางคนเพิ่นมากินเนาะพอเนาะแม่นแต่ว่าชําแม่นต่ํานี่ลูกสาวก็ไม่ใช่ฝางเราก็มีจะสู้นําแล้วกันมีๆแสนหน่ายมีๆใส่ผักครับผมใส่ผักเข้าไปแล้วนี่เสียบตื้มกันเป็น 3-4 เท่าบ่นี่ครับนี่ครบเครื่องเลยนั่นครบเครื่องคั่นก้อยมีนี่ผักหอมก็มีจะกระดอเด้ผักหอมหอมแดงซีหอมสะระแหน่ควันเอ้ยจะเสียบ่ครับพี่น้องน่ากินบ่ครับพี่น้องบาดนี้มาเด้อครับบาดก้อยงูก้อยผงๆนั่นครับก้อยแคนๆผงๆลอกที่อีกจักรอบเลยบ่ครับเอามีลูกบาดเอามาเติมเกลือเติมยังไปได้การแล้วได้ต้องหอมกระโถล่ะนี่เนี่ยก็เด้งดีครับคนครับนะพอกระชิมคือต้องยาเสื้อคือแล้วความพอดีแล้วละชิมบ่ครับสุดยอดเลยครับพ่อมาๆพี่น้องสุดยอดเลยครับเจ๋วเลยครับแจ่แบบบานๆง่ายๆเจียวขมจังไหนก่อนเด้อพี่น้องครับบอกก็บอกซะครับเพิ่นคือเป็นได้ที่ได้ขายดีนะครับแปลว่าประเทศไทยเฮาจําฮู้จักเจ้าหนองพรมั้ยครับพ่อจําว่ามันทุกประเทศนะแบบบ่ฮั่นมีผู้ใดมาตีตลาดหนองพรเลยเด้อครับหรือว่าอาจจะมีอยู่แต่ว่าเฮาบ่เฮาบ่อาจจะมันมีเด้ลูกตัวนึงพ่อก็ลืมซื้อมันไปเลยเนาะแต่ว่าคันว่าบีสําเร็จนี่คนนี่รู้สึกคนนี่รู้จักเจ้าหนองพรเลยครับแต่ว่าตัวนี้ตีตลาดได้เด็ดเนี่ยครับมีแม่โฆษณาเพิ่นด้วยครับคือแบบเพิ่นเห็นมาตั้งแต่ต่ำยังบ่ได้เกิดแม่ต่ำเกิดมาตั้งแต่หัวจักหนองพรแล้วเอาตามความจริงครับกินเดียวกินกันทั่วประเทศแต่ว่ากับบ่ได้แพงในพอในตัวนี้ครับจักกี่บาทเอง25 30ประมาณนี้ครับรวมตะก้อนก้นละ20อื้อขึ้นราคาสูงสักหน่อยก็ได้ครับนี่ครับง่ายๆประมาณนี้แล้วครับครับมันสกิปมันอันนี้เงินก็เลยปรับเงินจังหน่อยค่าส่งค่าไปเลยดิครับเรียบร้อยครับแก้วขมพอหน่อยครับยังไม่ง่ายครับพี่น้องพี่น้องครับเอาไปประมาณนั้นว่าเอสแก้วบีบาดมาซิมเบิ้งห้วยได้แต่ความเค็มว่ะน้อยลืมอีแล้วเสิร์ฟกันนะครับพี่น้องน้ำปลานี่
คมแบบยังเดาครับพี่น้องว้าหวานนี่ต้องซิมก็ได้แล้วครับแต่การครับสามเซนีลูกก็นอนลูกครับแบบง่ายๆหมดมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องวันนี้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินก้อยโง่แล้วครับนี่โอ้ยอยากแสบเลยดินี่ตอนเช้าๆนี่มาเด้อว่ายมาลุงสนมากินก้อยง่วงว่ะทีมงานอีสานมาหน่อยกับมาเด้อครับครับพอรุ่นแม่ตูมาเด้อครับทุกคนล่ะครับปุ้ยจุพักมาล่ะครับสารบันดุน้อยทุกคนทุกประเทศล่ะครับทั้งในทั้งนอกประเทศนำครับทุกมองทุกบอลโอ้เดี๋ยวหอนมาแข่งกับน้องผมแข่งผมครับมื้อนี้เอาแข่งๆ2คนครับมื้อนี้ครับครับพี่น้องตักกล่องก่อนพี่น้องเป็นจะเสียบได้ครับพี่น้องบัดนี้เอาอีดีได้ครับบัดน้ำแก้วนี้ผมก็กับก้อยผมแสบๆอันหลายมากเลยสีส้มใสไส้ไปใสกับแม่ปางครับพี่น้องไส้ไปตลาดครับไปหาซื้อเนื้อหมูเห็ดหมูแดดเดียวครับวันนี้มีออเดอร์ประมาณ80ก็แพ็คครับ80กว่าครับครับโอ้ยน้ำหมูหลายโลเติบเป็นแซ่บครับครับจำบอกก็บอกซะครับเป็นประเภทเรื่องเนื้อเรื่องซอยจุเรื่องอย่างนี้เนื้อทั้งผอมจะแบบหอมแสบก็ต่ำก็ทุกท่านที่ทำเคยกินมาไหมครับพ่อแม่หมอลูกแม่ครับก็ลุ่นกินขึ้นกระแสบกับมันยังบ้านในสุดเลยนะครับพ่อแม่อันนี้คือแบบหอมสุดอันนี้พ่อได้ย่องนะครับแบบตามดินต่ำไหมครับโรคโควิดสีจางๆก่อนครับพี่น้องว่าเราซื้อไปหาพ่อลุ่นแม่ตัวอยู่ซื้องงกีไปแต่พี่ละมีเดียวมัดตัวหรือว่าครับเอาแต่เนิ่มไปคอยแสบสู่พี่น้องกินตอนพ่อไปตอนนั้นนะโอ้ยแสบครับเอาลิ้นไป2ลิ้นเหมือนบ่ครับตอนแม่นบ่เป็นปีได้เนาะก็ไม่ได้ไปครับขับมาแข่งผมครับคักเลยครับเดี๋ยวพี่น้องมาคุยน้ำเดือดแสบด้วยครับแสบไปอีแบบแล้วครับก็กลับดูดๆจังไรกันได้พี่น้องจวดมันจะขับหมดถนนค่อนกี่ดีประมาณเพื่อนดีมากเอาดินลงข้างๆมันบ่ครับพอประมาณมันเกินอาทิตย์ใช่ไหมลงเลยเข้าไปกลับมาคิดไงกันนะเฮาเดียวอยู่ว่าครับดีแบบนะของกินอีสานบ้านเฮากินเป็นแนวนี้เหรอครับพี่น้องข่อยง่วงอ
ะครับซอยจุสูสีเดียวได้หรอกมาความเสื่อมปิดมาเข้าบันไดเพียมาจากน้อยน้ำผ่อนเนาะแม่นคันได้เพียครับคนนี้บันไดเพียมาอู้ใส่บังเอิญมันเบิดครับไม่ได้เพียได้แต่น้ำพ่นมันเลยมีเซลล์ต่อครับน้ำพ่นเข้าไปอู้หรือมาใส่มันจะแสบกว่ามันบ่ขัดเนาะครับพอพอได้ปะเอาไปปั้นแต่ที่พ่นยามันมันไม่ได้ความขมเด้มันจะหอมผิวยาพร้อมแบบว่าเอาซะดีกว่านะแม่นเพิ่นก็แค่เอาน้ำประปาน้ำใส่น้ำกินหอยละไปลองจังไรแล้วก็ปั้นออกมาเป็นน้ำพ่นเขาไปเห็นตอนพันเอ็ดแต่ว่าเพิ่งกับปั้นเลยก็มีมันทำได้หลายปั้นออกมาจับความขมนิดเดียวไหมแซ่บปั้นนี่เรามีมัสตาร์ดมั้งพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนด้วยครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมพอน้อยซอยเดิมกินเขาสองคนกับบุกเลยครับเตานี่แซ่บเนาะลูกเด็กกันขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพอลูกใส่มีท่านนี้ลูกอยู่ครับเดี๋ยวตัดต่อคลิปเดี๋ยวก็ฝากเดี๋ยวนอนเด็กก็เลยมีปุ๊บนะครับครับ